ือนะอักเซนอันโนไทยเนาะเป็นเจ้าของสโมสรนะอันโนไทยสปอร์ตติ้งคลับปัจจุบันเขากำลังที่จัดงานเรื่องการแข่งขันเทนนิสของนะนักกอล์ฟเรียกจันเป็นที่ว่าการแข่งขันตะวิคงมาทุกปีเนาะแห่งหนึ่งก็เป็นที่ว่านะเป็นโอเพ่นทุกคนเข้ามาแข่งขันได้เป็นตัวมาโอเพ่นแล้วจะเปิดให้ทุกคนการแข่งขันนี้เขาก็มีหลายรุ่นเนาะมีรุ่นทั่วไปแต่มันทุกคนอายุบริกรรมนวดอายุและก็เขามีรุ่นที่ว่าอายุ35ปีขึ้นไปและการรุ่น45ปีขึ้นไปและการรุ่น30และ55ปีขึ้นไปในการแข่งขันที่ว่าตีเดียวกับตีคู่ทั้งผู้หญิงก็มีการแข่งขันนั่นทั่วไปครับบ่ทันมีรุ่นแล้วเพราะว่าผู้หญิงบ่ทันได้หลายมีประมาณ12คนก็ได้เฮา17ได้จัดเป็นอย่างนี้แต่ตีเดียวและการตีคู่เป็นอย่างนี้ผสมผู้หญิงผู้ชายและงบประมาณที่ว่าเฮ็ดการแข่งขันนี่ก็มีเขาก็มีสปอนเซอร์เนาะมีผู้ที่มาซอยคือมีบริษัทเบียร์ลาวบริษัททุยมอเตอร์บริษัทเดนล็อปซอยทั้งหมดบ้านแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาของข้าพเจ้าเองนี่ที่เขาเป็นผู้ที่สปอนเซอร์มูลค่าของรางวัลเป็นตกถึงประมาณ40ล้านเป็นอันนี้เงินรูปประมาณนี้เป็นทางบริษัทของข้าพเจ้าเองเป็นผู้ที่มีสปอนเซอร์นามประธานเทนนิสแห่งสาลาวเนาะวันนี้จะต้องขอส่งเสริมศิลป์ไทยที่มาลงทุนสร้างสนามเทนนิสในห้องในห้องก็หมายความว่าคนตกก็แข่งได้ซึ่งอยู่เวียงจันทร์นี่มันมีน้อยสุดเนาะท่านภาษาอังกฤษเอิ้นว่าศิลป์ไทยสปอร์ตติ้งเลิฟนี่ก็คือทางเจ้าของของได้เว้าเมื่อกี้นี่เนาะมันมีครบอยู่ดีชุดนี้เป็นเพื่อวิธีจัดใหญ่ในการแข่งขันแข่งขันนี้เขาก็จะได้เอิ้นว่าจัดแรงกิ้งของนักกีฬานำเก็บคะแนนเพื่อท้ายปีแล้วเขาจัดว่าไปที่1ที่2ที่3แต่ละอายุแต่ละระดับไปตลอดฮอดผู้ที่อาวุโสกับมีสิทธิ์มาแข่งขันมวลซื่นอันนี้ก็เป็นการเต้าหมให้เพิ่นว่าพวกนักกีฬาเทนนิสที่มักเทนนิสได้พบกันได้ทดลองฝีมือกันเขาก็มีโค้ชมีพวกนักกีฬามีนั่นได้พบกันเดือนนี้มันเดือนมาตรฐานมีไฟมีในห้องพยายามฝนทุกคนก็ต้องมานี่พอเดินอื่นมาลินบ่ได้เนาะเดินพวกเขาก็มีแต่2เดินนักกีฬาก็หลายก็ตอนคนแข่งก็ 4:30 นประมาณ 7:00 นมันก็บ่เพียงพอศิลป์ไทยมาลงทุนนี่ก็แสดงว่าเขาจะได้ขยายนักกีฬาขึ้นถึงคนอื่นไม่จำนวนก่อนต่อมาแล้วเน้นหาคุณภาพเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งเอิ้นว่าอยู่ในภาคพื้นนี่แหละทางจีนถ้าบ่มีโควิดเขาจะก็จัดการแข่งขันอยู่นานเป็นอยู่นานก็เขาเจ้าก็ให้รางวัลหลายได้ถึงลาวไปซื้อแล้วคือนี้ก็ได้รางวัลก็ได้รางวัลได้เงินมาหลายก็แน่นอนเขาก็มี4เกมเดี๋ยวเขาต้องไปแข่งขันถึงว่านักกีฬาเขาจะบริทีนึงแต่ว่าในฮันเขาก็ต้องได้รับผิดชอบเพราะว่าเขาได้เป็นนาคลาสบีเลยเนาะเขาเป็นประเภทที่สองแล้วดังนั้นที่ว่าเทนนิสมันก็ต้องได้ช่วยกันเอิ้นว่ามันผู้มีระดับเงื่อนไขแล้วยังค่อยลีดเทนนิสได้เนาะมันก็ยังแพงแต่ว่ามันก็เอิ้นว่ามันมีความสุขเล่นกีฬาเทนนิสเนาะกับบ่หมายเพราะว่า4แข่งขันแล้วต้องได้เหรียญต้องนั้นน่ะก็เพื่อการผัวพันธุรกิจกับเป็นกับเพื่อสุขภาพของเขาก็ดีผู้ที่เล่นเทนนิส
มันก็ไขมันมันก็รีพอร์ตเอิญว่าเรื่องสุขภาพอันนี้สมเสยศิลไทยเนี่ยที่เรามีหมอกิจช่วยทำสาพันว่าปีหนึ่งเขาจะจัดจากรายการอยู่ดีจะจัดเท่าใดดีเดินอนุบงจะจัดเท่าใดเดินทำตุ้ยอีกเดินหนึ่งในห้องเหมือนกันเรามีเดินหนึ่งก็จะจัดแบบใดก็สิได้พัวพันกันประสาทแสดงว่านักเทนนิสกับสิบุได้กระจายกระจายสิได้เต้าโฮมกันแข่งเรือเห็นหน้ากันเป็นการพัฒนาไปสู่ระดับหนึ่ง